วัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำจอแสดงผลและควบคุมเครื่องเติมอากาศของ Donuts นะครับรุ่น Donuts FA041 โดยมันจะทำงานยังไงเรามาเริ่มกันเลยครับเอาล่ะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเติมอากาศนะครับตัว Donuts FA011 นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะให้รีโมทมาด้วยนะครับ1ตัวแล้วก็จะสามารถควบคุมตรงด้านข้างตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เราจะไม่ใช้นะครับตัวรีโมทตัวนี้นะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำการใช้งานของเจ้าตัวจอแสดงผลและควบคุมเครื่องเติมอากาศตัวนี้นะครับโดยที่มันจะทำงานไงเราเริ่มกันเลยนะครับการใช้งานนะครับอันดับแรกเราจะต้องทำการเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เปิดสวิตช์จากทางด้านหลังนะครับเมื่อทำการเปิดสวิตช์แล้วนะครับหน้าจอก็จะแสดงหน้าจอบูทออกมานะครับแล้วก็รอมันแสดงผลนะครับโดยที่หน้าตาแสดงผลนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโดยที่หน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงค่าของสภาพอากาศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า CO2 นะครับภายในห้องค่า SCHO ค่า TVOC นะครับหรือค่าจำพวกสารระเหยต่างๆนะครับค่าฝุ่น PM ภายในห้องแล้วก็รวมไปถึงค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับนอกจากนั้นยังสามารถแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันระหว่างบริเวณของนอกห้องนะครับและก็ในห้องได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็มุมด้านขวาด้านล่างนะครับจะเป็นส่วนของการควบคุมต่างๆนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะมาเริ่มในส่วนของการ alert นะครับหรือการแจ้งเตือนถ้าหากเราต้องการใช้งานก็แค่กดไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับก็จะมาในส่วนของหน้าจอ alert นะครับถ้าเรากดไปหน้าจอ alert เนี่ยก็จะทำงานโดยการแสดงเตือนค่าต่างๆนะครับเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติต่างๆอาทิเช่นนะครับค่าฝุ่นสูงเกินไปค่า CO2 สูงเกินไปซึ่งอาจส่งผลอันตรายนะครับเราก็จะสามารถดูได้ว่ามันจะแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับจากผ่านตรงนี้เลยก็กดกลับก็กดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับในหน้าจอของ setting เนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับในอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของความสว่างของหน้าจอเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการความสว่างตรงไหนแล้วก็ในส่วนของเวลานะครับอันดับที่2ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าแบบอัตโนมัติก็คือระบบอัตโนมัตินะครับก็กดเลือกเมนูด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าให้ตัวระบบมันจัดการอัตโนมัตินะครับโดยเราสามารถเลือกได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นหากก๊าซคาร์บอนสูงเกินเท่าไหร่เราจึงจะให้เครื่องทำงานนะครับหรือค่า SCHO ค่า TVOC สูงเกินเท่าไหร่ก็จะให้เครื่องมันทำงานเองเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากผมต้องการตั้งค่าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาในห้องผมไม่อยากให้มันเกิน900นะครับผมก็แค่กดเข้าไปตรงนี้เลยจากนั้นผมก็ทำการเซตใหม่ให้กลายเป็น900นะครับจากนั้นผมก็กดโอเคไปเลยตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลขที่ผมเซตให้นะครับเมื่อผมพอใจในค่าต่างๆแล้วผมก็แค่กดเซฟครับแค่นี้เองครับผมก็ทำการบันทึกค่าเรียบร้อยแล้วระบบก็จะทำการจดจำค่าที่เราบันทึกแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องมาถึง900แล้วนะครับระบบมันก็จะทำการเปิดให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะมี alert ขึ้นตรงนี้นะครับถ้าหากมีการแจ้งเตือนแปลกๆขึ้นตรง alert จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับมันก็จะบอกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินกว่ามาตรฐานนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเซตกลับเป็นค่าเดิมก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการเซตค่าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เกิน 1,000 ไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ผมจะแสดงในส่วนของการควบคุมในระบบเมนูหรือก็คือควบคุมด้วยตัวเองนะครับถ้าหากผมต้องการสั่งเปิดเครื่องกรองอากาศด้วยตัวเองเนี่ยผมก็แค่กดตรงนี้เลยครับระบบก็จะทำการสั่งงานเปิดเครื่องกรองอากาศให้เองนะครับโดยจะเป็นการสั่งให้การทำงานอยู่ในระดับที่แรงสุดนะครับเพื่อช่วยในการระบายอากาศหรือถ้าหากเราต้องการระบายอากาศหรือปรับอากาศอย่างเร่งด่วนนะครับภายในห้องเราสามารถกดควบคุมได้เลยนะครับและถ้าหากผมกดอีกทีนะครับระบบก็จะทำการสลับมาให้มีอยู่ในระบบออโต้เหมือนเดิมนะครับคือให้เครื่องมาทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับตามค่าที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับโดยความพิเศษของจอนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถเลือกรูปแบบหน้าจอที่เราต้องการให้มันแสดงผลได้นะครับโดยที่จอตัวนี้ให้มาเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันเราก็สามารถกด
ในส่วนของมุมด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอาทิเช่นตรงนี้นะครับผมก็กดไปเลยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับกดอีกทีก็จะเปลี่ยนเป็นอีกจอหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เองเลยว่าเราชอบแบบไหนหรือเราถนัดดูแบบไหนนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยตามใจชอบนะครับโดยข้อดีหลักๆเลยครับของจอตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะช่วยในการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจในการเลือกเปิดปิดเครื่องเปิดอากาศหรือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดให้เราเองนะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เรารู้ได้ถึงสภาพอากาศภายในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของเสียต่างๆอาทิเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือจำพวกสารระเหยหรือ TVOC ต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกอุณหภูมิจึงทำให้เรารู้ว่าตอนนี้บรรยากาศในห้องเหมาะสำหรับการเรียนรู้หรือเปล่าหรือเหมาะกับการทำงานหรือเปล่านะครับเอาละครับและนี่นะครับก็จะเป็นหลักการทำงานคร่าวๆของตัวจอแสดงผลและควบคุมเครื่องเติมอากาศนะครับของ Donut รุ่น Donut FA041 นะครับก็ขอขอบคุณรับชมรับฟังมาได้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ